แล้วนี่คือฉันเฉียวเจียหญิงเป็นน้องสาวพี่เองนะคะน้องแท้ๆเหรอคะลูกพี่ลูกน้องครับคุณเฉียวน่ารักมากเลยค่ะได้ยินไหมพี่ชอบบอกว่าฉันขี้เหร่อยู่เรื่อยพี่พูดตอนไหนก็ที่งานปาร์ตี้ใน LA ไงลืมแล้วเหรอก็วันนั้นกระโปรงเธอมันมันอะไรอ่ะพูดมาสิพูดมา คุณเฉียวทำงานอะไรคะฉันทำพาร์ทไทม์นะคะในบริษัทของพ่อแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากแล้วคุณอยู่กับคุณเฉินตลอดเลยเหรอคะไม่ได้เลยครับไม่ใช่ไม่ได้หรอกค่ะแต่พี่ชายคุณกำลังเดทเขาคงไม่มีเวลาให้คุณเท่าไหร่ทำไมไม่มีล่ะเธอเป็นน้องสาวของผมถ้าคุณรับไม่ได้ผมว่าเราเลิกคุยกันตอนนี้ได้เลยอีกอย่างผมจะหาภรรยาไม่ใช่แค่แฟนฉันไม่เข้าใจค่ะง่ายๆเลยนะในนามของประธานเฉินคอร์ปอเรชั่นผมต้องการแต่งงานเพื่อให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือมากขึ้นมีแค่การแต่งงานไม่มีเรื่องความรักใช่เห็นไหมคำที่น้องผมพูดผมไม่กล้าจะพูดมันออกมามันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ฉะนั้นอย่าถามถึงมันเลยผมไม่มีมันมาตั้งแต่แรกแล้วหวังว่าคุณจะเข้าใจนะชนแก้วสุขสันต์วันเกิดนะมีความสุขมากเลยนะชนชนเลยมีความสุขมากชนแก้วใจกับใจทุกคนกินเยอะๆเลยนะฉันเลี้ยงเองอยากสั่งอะไรอ่ะสั่งได้เลยอ่ะเดี๋ยวปิงดูของขวัญนี่สิสุดยอดไปเลยใช่ไหมต่อยูนิคอร์นแบบครบชุดขอบใจนะขอบใจของฉันดูแล้วเจ๋งทุกอย่างเลยอ่ะของขวัญที่ให้นายสุดยอดทุกอย่างเจ๋งมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเพื่อนนะขอบใจหลิวปิงคือว่าฉันไม่ได้เตรียมของขวัญมันเกิดไว้ให้นะอ๋อไม่เป็นไรให้ฉันลอกกันบ้านเลขก็พอแล้วฉันยังทำไม่เสร็จนี่เพื่อการบ้านแหละเนี่ยนายไม่รู้เหรอนายลอกเสร็จแล้วให้ฉันต่อนะได้กินเยอะๆเลยโอ้ยย่องเดี๋ยวก็ถึงวันเกิดเธอแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าฉันคงจะไม่มีเงินเลี้ยงข้าพวกเธอหรอกนะไม่ต้องห่วงนะถ้าถึงวันนั้นอ่ะฉันจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้เลยด้วยไม่เป็นไรฉันไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรหรอกสายแล้วเรากลับโรงเรียนกันเถอะนะเดี๋ยวครูจะดุเอาอ่ะไปก็ได้ไปดีกว่าไปไปเลยเสียดายไม่อิ่มยังเหลือต้องเยอะเลยทำไมเราไม่ห่อกลับล่ะห่อกลับด้วยเดี๋ยวมันจะเสียของนะเมืองเซียงไม่แฟร์นะนายต้องแบ่งฉันครึ่งหนึ่งด้วยฉันจะได้เก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้าหอมมากเลยดูอะไรเหรอเปล่าจ้ะจริงสิทำไมเธอไม่กลับไปกินข้าวที่บ้านน่ะเขาเตรียมปาร์ตี้ไว้ให้ฉันละแต่น่าเบื่อน่ะมันเป็นปาร์ตี้ที่มีหนุ่มๆรออยู่ในงานอย่างนั้นสินะจริงไหมเธอป่วยฉันเลยมากินเป็นเพื่อนไงอยากให้ฉันเลี้ยงสักมื้อไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันเลี้ยงเมืองเซียงได้ฉันก็เลี้ยงเธอได้มีอะไรหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกว่าเธอไม่โอเคเลยวันนี้ฉันเนี่ยนะจริงเหรอไม่มีอะไรเราคิดมากไปแล้วรีบกินเถอะกลับมาแล้วครับเอารีบมาข้าวของแล้วไปล้างมือมากินข้าวเดิมเมืองเซียงอันนี้ของเมืองเซียงนะอันนี้ด้วยนะแม่ผมขอเงินหน่อยได้ไหมครับผมจะเอาไปซื้อของขวัญให้เพื่อนนะครับเท่าไหร่จ๊ะ101ครับเมืองเซียงให้ของขวัญชิ้นเล็กๆก็พอนี่ลูกเป็นแค่นักเรียนของขวัญไม่จำเป็นต้องแพงหรอกจะซื้อให้เย้าๆใช่ไหมแม่ให้ไม่ได้หรอกทำไมล่ะยังจะถามอีกลูกเป็นแค่เด็กม.3เองนะม.3แล้วไงล่ะแล้วเด็กม.3มีเพื่อนไม่ได้เหรอเอ๊ะนี่เอาละเอางี้เมืองเซียงเดี๋ยวนะให้เงินเองถือว่าเป็นเงินปีใหม่ล่วงหน้าให้เมืองเซียงก็แล้วกันนะล้วนหนานมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วนะแต่เป็นเรื่องที่เธอให้ทายเข้ามากเกินไปไม่ให้ก็ไม่ให้นี่อะไร
พิซซ่าที่ผมเอามาจากงานวันเกิดของเพื่อนไงล่ะแม่แม่ชอบกินไม่ใช่เหรอกินเถอะซื้อรองเท้าให้ตอนวันเด็กวันแรงงานก็ซื้อนาฬิกาให้วันแม่ยังซื้อของขวัญให้อีกแถมยังให้แตะเอียอีกต่างหากนะฉันจะพูดกับล้วนหนานยังไงดีว่าไม่ต้องให้เงินมั่งเสี่ยงอีกเฟยๆนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเราไม่มีพนักงานใส่ได้เลยนายไม่ลองเอาไปใส่ดูล่ะผู้ชายอะไรพกเสื้อแบบนี้แล้วชอบไหมล่ะฉันไม่ตัวเล็กขนาดนะเก็บให้ลูกนายใส่เฮ้ยเพื่อนกำลังระบายปัญหาชีวิตให้ฟังก็เธอช่วยฟังหน่อยจะได้ไหมฉันเข้าใจสิ่งที่เธอพูดนะล้วนหนานอยากไปกินตับห่านเธอก็พาเราไปด้วยร้านหรูจะตายไม่อยากไปก็เกรงใจเพื่อนแต่พอเราไปถึงเธอกลับจ่ายเองตั้งแต่ไหนแต่ไรฉันเห็นว่าความสัมพันธ์ของเธอสองคนมันดีเกินไปไม่เห็นมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้นะเธอมีปัญหาเรื่องการเงินต่างกันมันก็พอมีทางอยู่ถ้าคิดแบบนั้นก็ชั่วแล้วล้วนหนานก็แค่อยากให้เรามีความสุขฉันก็รู้นะตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเธอก็ดูแลฉันมาตลอดฉันเป็นหนี้เธอเยอะมากฉันก็อยากจะตอบแทนเธอบ้างแต่คิดแต่ว่าจะตอบแทนคืนด้วยเงินสิทำไมต้องแบกหนังสือพิมพ์มาตั้งเยอะด้วยก็หางานใหม่ไงถึงค่าเช่าบ้านค่าเธอมั่งเซี่ยงไหนจะต้องให้เงินพ่อแม่ทุกๆเดือนอีกจริงถ้ามั่งเซี่ยงสอบได้ไม่ดีเขาก็จะอดได้ทุนถูกมะหลังจากคิดเรื่องทั้งหมดฉันเลยอยากจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยส่งข้อความหาฉันทำไมฉันคิดทุกอย่างไว้ให้เธอแล้วนี่คือคนที่ยอมให้เธอสัมภาษณ์งานอีกครั้งแถมยังเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีด้วยสวรรค์ส่งเธอมาให้ฉันจริงๆมันแน่อยู่แล้วแต่ชูซี่ฉันก็ไม่มีเส้นที่จะทำให้เขาจ้างเธอได้หรอกนะฉะนั้นเธอต้องสัมภาษณ์งานให้ดีๆถึงจะได้งานเข้าใจแล้วล่ะไม่ต้องห่วงยินดีต้อนรับครับมีอะไรช่วยไหมคะฝ่ายบุคคลไปทางไหนคะทางนอนค่ะขอบคุณค่ะทำงานได้ทุกเวลาหรือเปล่าฉันทำได้หลังจากทำอาหารให้ลูกเสร็จแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยมาทำงานสายได้ครับแล้วผมจะติดต่อกลับไปครับคุณทำงานต่างจังหวัดได้ไหมไปได้เดือนละครั้งค่ะถ้าให้ดีสัก2วันก็ได้ไม่มีปัญหาเงินเดือนมันไม่ครอบคลุมรายจ่ายในแต่ละเดือนของฉันได้โปรดพิจารณาด้วยนะคะฉันมีประสบการณ์มาไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าฉันมันขึ้นอยู่กับที่คุณจะได้งานนี้หรือเปล่านะอ๋อค่ะขอโทษค่ะฮัลโหลแม่เบิ้งเซียงกับหนูสบายดีค่ะแล้วพ่อเป็นไงบ้างอะไม่ต้องห่วงหนูหรอกนะงานหนูกำลังไปได้ดีเลยอะนี่ก็เพิ่งได้โบนัสมาด้วยค่ะแล้วหนูจะพาเบิ้งเซียงกลับไปเยี่ยมนะเมืองเซียงมาแล้วเหรอฉันคิดตั้งนานเลยแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญอะไรเธอดีแต่เธอเคยบอกว่า
ดูจากสาระเล็กนี่มันสวยดีแต่รถเข็นทำให้ยายว่าทั้งข้างมาที่นี่ไม่ได้แม้ท่านจะอยากมาที่นี่มากก็ตามฉันก็เลยทำทางลาดนี้ให้เธอรู้วิธีทำได้ยังไงตอนเด็กๆแม่ฉันสอนให้นะเพราะตาฉันก็เดินไม่ค่อยไหวนะขอบใจมากนะฉันชอบมากจริงๆเย้าๆสุขสันต์วันเกิดนะขอบใจจ้ะกลับมาแล้วเหรอกินอะไรมาหรือยังอ่ะหิวไหมวันนี้ผมเรียนภาษาอังกฤษเรื่องความจริงมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงยังไงแม่ก็จะเชื่อผมใช่ไหมแม่คิดว่าจากที่ลูกพูดมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเอ๊ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่ดีที่สุดในบาร์นี้นะชื่อดาวินชีชื่อเพราะดีไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากเซ็นนะเห็นไหมฉันยังเอาตราประทับมาด้วยเลยแต่ก่อนที่จะเซ็นเธอต้องตอบคำถามฉันก่อนทำไมเธอไม่ยอมตอบข้อความฉันเลยเพราะฉันเหนื่อยจากงานนี่นาไม่เหมือนพี่ที่ไม่เข้าใจฉันเลยพอฉันยุ่งกับงานมันก็ต้องมึนๆอื่นๆกันบ้างบางครั้งที่ฉันยุ่งมากๆถึงกับต้องหลับคาโต๊ะทำงานโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำก็จริงมันไม่ง่ายเลยเพราะเธอทำงานหนักจริงๆก็ใช่เป็นเพราะงานพวกนี้ทำให้ฉันไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่หลี่เลยอ๋อเอาละเธอต้องดูแลร่างกายบ้างนะพี่หลี่พี่ก็รู้ว่าฉันไม่เคยขอให้พี่ทำอะไรเลยแต่ถ้าพี่เซ็นให้ฉันวันนี้ฉันคงจะได้พักอย่างน้อยก็สักวันสองวันเอาละเซ็นให้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่ลีฉันมั่นใจว่าความร่วมมือของเราจะประสบความสำเร็จอย่างดีแน่นอนสิฉันชอบเธอจริงๆแล้วก็อยากไปเที่ยวกับเธออีกด้วยลูกนี้ว่าจะไปน้ำพุร้อนที่ภูเขาจะไปด้วยกันไหมทำไมพี่ขี้ลืมจังฉันเพิ่งบอกไปเองนะช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากๆเลยแล้วไม่กี่วันก่อนบังเอิญมากที่ฉันได้ไปสปามาที่หนึ่งฉันเจอกับพี่สาวคนหนึ่งคุยกันถูกคอมากแล้วเราก็ได้ไปทานข้าวกันเธอคุยถึงสามีของเธอยิ่งได้ยินนะก็ยิ่งคุ้นพี่เดาได้ไหมล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นลองเดาดูสิพี่สาวคนนั้นน่ะก็คืออาซาของพี่หลี่ไงดูนี่สินี่คือเครื่องสำอางที่เพื่อนฉันซื้อมาฝากจากเซี่ยงไฮ้ฉันว่าให้ฉันมามันก็น่าเสียดายเพราะฉันก็ซื้อกลับมาชุดหนึ่งเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอาไปให้อาซาพี่ดีกว่าเพร
วันนี้ฉันได้มาพบพี่พอดีอาซาก็บอกว่าให้ฝากไว้ให้พี่หลีได้เลยงั้นฉันฝากไว้ให้อาซาเลยนะคะแต่ฉันไม่ว่างนะต้องรีบไปทำธุระพอต้องรีบกลับก่อนนะไว้วันหลังฉันจะชวนพี่หลีกับอาซามากินมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะได้บ๊ายบายค่ะให้ผมไปส่งนะก็ได้ขึ้นมาเลยไม่ได้ผ่อนคลายแบบนี้มานานสินะฉันก็ผ่อนคลายนะช่างเหอะถามอะไรหน่อยสิคุณต้องตอบสู้กับผู้ชายหัวงูแบบนี้ตลอดเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างเลยคุณก็ผู้ชายนี่อย่าเลี่ยงตอบสิตามหลักก็ต้องตอบว่าใช่ฉันเหนื่อยแต่พอมาลองคิดดูแล้วถ้าให้เลือกผู้ชายตามท้องถนนก็เหนื่อยมากเหมือนกันฉะนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะบ่นไปทำไมแฟนเก่าผมเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงที่บ้างงานทุกๆวันไม่เคยว่างปาร์ตี้ไม่จบโปรเจกต์งานก็ไม่หมดสุดท้ายเธอก็จากไปพร้อมกับบอสใหญ่บางทีวิธีนี้อาจทำให้ชีวิตเธอสบายขึ้นไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะเลือกแบบเดียวกันนะแต่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นผมบอกเลยกล้าพูดได้ยังไงล่ะเราเพิ่งจะรู้จักกันได้แค่สองสามชั่วโมงเองเมื่อคุณโลดแล่นอยู่ในโลกที่แสนวุ่นวายคุณอาจพอใจกับสิ่งที่โลกให้คุณสิ่งที่ทุกคนขวายคว้าเพื่อจะได้มาแต่เพราะคุณเหนื่อยกับการแซงว่ามีความสุขแต่จริงๆแล้วในสายตาคุณไม่ได้มีความสุขเลยผมคงเป็นคนเดียวที่มองเห็นฮัลโหลค่ะฉันมังชูเซียจากบริษัทไหนนะคะใครคะลืมกินข้าวหรือเปล่าคะพี่ยังไม่หิวนะถ้ายังนี่ค่ะมีขนมร้อนๆมาให้พี่ด้วยนะคะไม่ใช่นะกินอย่างเดียวนะมันอร่อยมากเลยด้วยอ่ะพี่ลองกินดูมะอ่ะลองกินดูสิคะพี่จำไม่ได้ว่าตอนเธอ10ขวบเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมความจำฉันไม่ค่อยดีฉันจำได้แต่ตอนที่ฉันมาเจอพี่เฉินแล้วนะสิแต่ก่อนเป็นยังไงก็ลืมไปหมดแล้วอ่ะอ
ของคุณป้าล่ะรับสิคะแกคิดว่ายังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจที่แม่พูดชื่อหญิงก็เป็นเด็กดีนะฉันน่ะชอบเธอจริงๆเลยฉันยกให้แกเด็กกับเธอตั้งแต่ยังเด็กถ้าแกไม่ต้องการก็ได้นะฉันก็รับการตัดสินใจของแกฉันจะไม่บังคับแต่ตอนนี้ฉันหาคนที่เหมาะสมให้แกแล้วแต่แกก็ให้เธออยู่ใกล้ๆตลอดเวลาถึงจะมีผู้หญิงจากตระกูลดีๆฐานะเหมาะสมมาสนใจแล้วก็อยากมีความสัมพันธ์กับแกแล้วทำไมแกถึงปฏิเสธทุกคนอย่างนั้นนะฮะเพราะอะไรกันผมบอกได้แค่ว่าพวกเธอไม่ชอบให้เจียหญิงอยู่ด้วยผมก็กำลังหาภรรยาที่มีความเหมาะสมถ้าพวกเธอไม่ใจกว้างยอมรับเจียหญิงได้ก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อพวกเธออีกได้ฉันจะไม่เถียงกับแกแต่อย่ามาใช้มาตรฐานแบบนี้กับทุกคนตอนนั้นดูตัวนะแกควรจะหัดมีมารยาทซะบ้างถ้าหากว่าแกทำไม่ได้แล้วก็ฉันจะคุยกับครอบครัวเจียหญิงและจับพวกแกแยกออกจากกันซะเลยผมบอกแม่แล้วไงว่าผมเห็นเจียหญิงเป็นแค่น้องสาวเอาล่ะไม่มีอะไรต้องคุยแล้วผมจะลองคิดดูกันแล้วกันครับฉันขอโทษจริงๆนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยฉันจะรีบกลับไปคุยกับมึงเซียงให้เร็วที่สุดเลยขอโทษนะคะพวกเขาก็ยังเด็กอยู่ในวัยรุ่นที่มันละเอียดอ่อนแต่ในเมื่อคุณมีลูกชายคุณก็ต้องระวังสิคะเนี่ยฉันระวังแล้วจริงๆนะคะที่บ้านน่ะฉันจะคอยพูดเรื่องนี้กับเขาตลอดเวลาแต่ว่าลูกชายฉันน่ะเขาไม่ค่อยชอบพูดนะคะคือฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะฉันสัญญาว่ากลับไปบ้านน่ะฉันจะคุยกับเขาให้ได้เลยจริงๆนะคะขอโทษนะขอโทษค่ะมีอะไรเหรอคะคุณเป็นแม่ประสาอะไรเนี่ยให้ตายเถอะคือฉันไม่มีใครขี่ใช่ไหมงั้นฉันขี่นะคุณต้องอธิบายกับฉันมาตอนนี้เลยขอโทษนะคะขอโทษจริงๆไปนั่งตรงนั้นกันที่เกิดขึ้นคืนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนพอยาวๆกลับบ้านเราก็ไม่ได้นอนกันเลยขอโทษค่ะเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้อีกแล้วเหรอว่าอะไรนะคะคุณเมิ่งค่ะคุณคือคนที่ควรจะโดนตำหนิที่สุดค่ะเป็นความผิดฉันเองนี่ค่ะเมนูจะสั่งอะไรดีคะขอน้ำมะม่วงแล้วก็เค้กช็อกโกแลตแล้วคุณเฉินล่ะคะงั้นขอเหมือนกันครับค่ะสักครู่นะคะขอบใจมากไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าคุณก็ชอบทานของหวานคุณชอบทานอะไรเวลาว่างเหรอคะขอโทษคุณทั้งสองคนจริงๆนะคะแต่ฉันมั่นใจและขอสัญญาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องคืนนั้นอย่างเดียวฉันเข้าใจค่ะฉันขอพูดอีกทีนะคุณเมิ่งค่ะกรุณาคิดถึงครอบครัวของฉันด้วยนะคะแล้วก็เพื่อลูกสาวฉันด้วยขอโทษจริงๆนะคะขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษนะไม่ต้องห่วงนะคะเก็บตังค์ด้วยค่ะได้ค่ะคุณคะ450ค่ะแป๊บนึงนะอุ๊ยทีนะคะฉันลืมเอากระเป๋าตังมานะฉันขอมาจ่ายพรุ่งนี้ได้ไหมต้องขอโทษจริงๆนะคะขอโทษค่ะแต่ว่าทางเราให้ไม่ได้จริงๆค่ะอุ้ยงั้นเอางี้แล้วกันฉันมีเงินสดไม่พอเอานาฬิกาฉันไปแทนก่อนก็ได้นะไม่ได้จริงๆค่ะขอโทษนะแป๊บนึงนะคะขอแป๊บนึงเฟยๆอันนี้อยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์ไกลหรือเปล่าเธอขึ้นแท็กซี่มาแพงมากใช่ไหม
มีอะไรคือฉันลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ที่บ้านน่ะอีวานันกับเอ้อเผิงฉันโทรหาก็บอกว่ายุ่งมากมาไม่ได้อ่ะต้องการเท่าไหร่ล่ะ450เอางี้นะไปยืมลูกค้าโต๊ะอื่นแล้วก็ให้ที่อยู่เธอไว้เธอจะได้ใช้เงินคืนเขาได้ทีหลังไม่มีใครคิดว่าเธอเป็นพวกหลอกลวงหรอกต้องก็ได้มันก็คงจะเป็นวิธีเดียวละมั้งแล้วนี่อย่าลืมไปยืมเงินหนุ่มหน้าตาดีๆนะจ้าจ้าเออคุณเฉินคะฉันเล่าเรื่องของฉันอยู่คนเดียวแต่คุณไม่เห็นเล่าเรื่องอะไรของคุณบ้างเลยอ๋อก็ผมไม่มีอะไรจะเล่านี่มันธรรมดามากขอโทษนะรอแป๊บนึงนี่นี่สวัสดีค่ะเอ้ยคุณทำไมเรารู้จักกันเหรอคุณไม่เคยเจอฉันมาก่อนเหรอจริงสิไม่เคยเจอกันมาก่อนจริงๆอ่ะมีเรื่องอะไรครับฉันลืมเรื่องสำคัญไปเลยคือเมื่อเช้านี้ฉันรีบมากไปหน่อยก็เลยลืมเอากระเป๋าตังค์มาฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนที่จะจ่ายตังค์เมื่อกี้นี้เองอ่ะถ้าจะไม่ผิดเพื่อนคุณเพิ่งออกไปยังไม่ไปไหนไกลหรอกมั้งคุณก็พูดถูกนะคะแต่เป็นเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวน่ะฉันคงไปได้เขากลับมาจ่ายไม่ได้ใช่มันคงไม่สะดวกใช่ไหมค่ะมันดูไม่เหมาะสมที่จะเรียกเขากลับมาจ่ายให้ฉันก็เลยอยากจะก็เลยอยากจะขอยืมเงินผมงั้นสิขอแค่พันเดียวนะคะฉันจะทิ้งเบอร์ไว้ให้คุณแล้วฉันจะเอาเงินมาคืนคุณแน่นอนขอร้องละผู้หญิงสมัยนี้รุกหนักจริงๆเลยนะมีวิธีอ่อยผู้ชายตั้งหลายแบบแน่อ่อยเหรอฉันเปล่าซะหน่อยฉันจะไปชอบเขาได้ยังไงคือฉันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ชอบคุณนะคือว่าฉันหมายถึงคุณตัวก็สูงหล่อก็หล่อเกินไปคือฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาจริงๆดูในกระเป๋าถือฉันก็ได้นะแบบนี้ดีมากฉันจะให้คุณยืมนะงั้นเราแลกเบอร์โทรกันดีไหมได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเธอขอยืมเงินผมก็ต้องให้เธอยืมสิไม่ต้องให้เบอร์โทรหรอกแล้วก็ไม่ต้องเอามาคืนด้วยผมให้คุณเพราะผมเกลียดคนที่อยากได้ของคนอื่นผมไม่อยากติดต่อกับคนอย่างนี้ด้วยคุณพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะจะแกล้งโง่ก็ไม่เป็นไรผมไปก่อนนะคุณก็แกล้งโง่ต่อไปเถอะโอแล้วอีกอย่างฮัลโหลลุนหานฉันมีอะไรจะบอกเจ้าของร้านคนนั้นป่วนฉันอีกแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรเขาเอาเค้กป้ายหน้าฉันนะสิฮะอย่าเพิ่งหาเลยนะตั้งแต่วันนั้นที่ฉันวิ่งหนีออกมานะฉันก็เครียดทุกวันเลยหรือว่าจะต้องเจอเขาอีกครั้งถ้าว่าเจอแล้วฉันจะทำยังไงถ้าว่าเขาจะให้ฉันจ่ายเงินค่าต้นไม้แก้วนั่นน่ะในที่สุดฉันก็โล่งอกเพราะว่าเขาเอาเค้กป้ายหน้าฉันแล้วก็แปลว่าเขาไม่อยากให้ฉันจ่ายชดใช้อะไรแล้วชูเซียเรื่องของเธอกับเขาเป็นเรื่องเด็กมากๆเท่าที่ฉันเคยได้ยินเลยนะฉันไม่คุยด้วยแล้วมีเรื่องอะไรอีกล่ะแม่แม่รู้นะว่าลูกรู้ว่าเรื่องอะไรไม่อย่างนั้นเขาไม่ถามแม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อทำไมวันนั้นถึงไม่ยอมบอกแม่พ่อแม่เย่าๆมาหาแม่เหรอใช่มึงเสี่ยงแม่เชื่อลูกนะและแม่ก็รู้ว่าเด็กวัยรุ่นอย่างลูกไม่ชอบคุยกับพ่อแ
แต่ถ้าลูกเก็บทุกอย่างเอาไว้คนเดียวใครจะช่วยลูกได้ล่ะลูกเข้าใจที่แม่พูดไหมผมไม่ได้ปิดบังอะไรแม่นะมึงเสี่ยงบอกแม่มาสิว่าลูกชอบเย้าๆจริงหรือเปล่าแม่อย่าทำเหมือนผมเป็นเด็กสิผมรู้ดีว่าชอบกันตอนอายุเท่านี้น่ะมันไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกครับแม่ผมเข้าใจด้วยว่าผู้ชายก็ไม่ควรใกล้ชิดผู้หญิงมากแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ดีนะครับแม่แล้วทำไมถึงไปอยู่กับเย้าๆทุกวันเลยล่ะเธอเป็นเพื่อนผมนี่ผมไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะถึงอย่างนั้นก็เถอะปัญหามันก็คือพ่อแม่เย้าๆเขาเป็นห่วงลูกสาวของเขามากลูกก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าพ่อแม่ทุกคนก็ต้องเป็นห่วงลูกของตัวเองทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของพ่อแม่นะแล้วทำไมคนๆนั้นเขาถึงไม่เคยเป็นห่วงผมไม่เคยถามผมบ้างเลยล่ะเราจะไม่พูดถึงคนคนนั้นอีกไม่ว่าอย่างไรแม่ก็สัญญากับครอบครัวเขาแล้วห้ามลูกติดต่อและอยู่ให้ห่างจากลูกสาวของเขานับจากนี้เป็นต้นไปแม่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามผมเรื่องนี้พ่อแม่ฉันคุยกับฉันแล้วว่าเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะเหมือนว่าต่อจากนี้เราต้องอยู่ห่างกันจริงๆแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกจากวันพวกท่านต้องเข้าใจเราอันที่จริงแล้วนายก็ควรจะเข้าใจแม่นายด้วยนะท่านต้องรับผิดชอบเลี้ยงนายคนเดียวครั้งนี้แม่จะไม่ยอมแล้วนะแม่จะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแม่ทำอะไรอ่ะทำอะไรเหรอเอาคอมออกจากห้องนี้ไงล่ะแม่รู้ว่าลูกใช้คอมทำแต่บ้านแต่จากนี้ไปหลังกลับบ้านจนกว่าจะเข้านอนลูกจะอยู่ในสายตาของแม่เข้าใจไหมร้องเพลงเหรอฉลองใช่ไหมหมดนั่นแหละดาวินชีน่ะเขาฉีกกระโปรงฉันเพื่อให้ฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาได้ฉันดูได้ถึงแรงที่เขาฉีกกระโปรงของฉันเลยนะนี่เขาฉีกกระโปรงเธอขาดเลยเหรอไว้ฉันจะสั่งสอนเขาเองนี่เขาเรียนมวยมานะงั้นฉันจะด่าเขาให้เละเลยอ่ะถูกเฟยๆฉันเคยเห็นเรื่องแบบนี้นะในหนังตอนเด็กๆนะมันดูโรแมนติกมากเลยแต่ถ้ามันเกิดในชีวิตจริงฉันว่ามันดูเวอร์ไปหน่อยนะมันดูยังไงก็ไม่รู้เพราะมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงไงมันถึงสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจทูเซียสนับสนุนรักของฉันด้วยนะทำไมอ่ะเพราะมันจะช่วยให้เธอหางานได้ง่ายขึ้นไง งานอะไรหรอคลับที่ดาวินชีทำงานอยู่เขารับพนักงานเพิ่มตำแหน่งงานปกติทำงานทุกวันถ้ามีกิจกรรมตอนกลางคืนก็ต้องเลิกงานหลัง3 ทุ่มสำคัญก็คือตราบใดที่ดาวินชีอยู่ที่นั่นเขาก็ดูแลเธอได้และเธอก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าเทอมของเมืองซิ่งอีกต่อไปด้วยเฮ้ยเฟยๆขอให้เธอสมหวังนะ อะไรเนี่ย
ครับผู้หญิงของเราที่นี่นะไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมจะเรียกให้คุณเอาไหมครับจะเอาสักกี่คนดีครับผมจัดการหามาให้คุณได้นะแล้วคุณเฉินก็ช่วยสนับสนุนผมกับท่านประธานใหญ่ให้ด้วยพวกเราต้องพึ่งพาเฉินคอร์ปอเรชั่นคุณก็รู้ดีเงียบก่อนเงียบก่อนปิดเพลงคุณเฉินรับโทรศัพท์สิครับเชิญเพลงใจบอกน้องๆเงียบระดับมีอะไรครับคุณโทรผิดแล้วครับเสียงดังจริงๆเลยดูสิเนี่ยคุณเฉินเขาคุยโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นหรือไงคุณเฉินครับเกรงใจครับมาเฟยๆฉันมาแล้วนะเขาบอกให้ฉันมารอข้างหน้าเนี่ยนี่ทูเซียฉันขอโทษนะเรื่องนายเบนชี่ฉันควรไปกับเธอวันนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาอยากอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกนะถึงฉันจะซุ่มซ่ามแต่ฉันไม่พลาดเรื่องสัมภาษณ์งานหรอกเฮ้ยเฟยเฟยทายสิว่าฉันเจอใครทำเสียงเหมือนเจอผีเจอแฟนเก่าหรือไงไม่ใช่เขามากับแฟนเขาด้วยมึงชูซี่เธอควรกล้าสู้หน้าเขานะบางคนก็ชอบทำตัวสนิทกับแฟนเก่ายิ่งเวลามากับแฟนใหม่แล้วก็เขาบอกว่าเลยทำตัวเหมือนไม่เคยเจอเธอมาก่อนแต่เขาจะมายุ่งยากเหมือนเป็นแม่เธอเลยล่ะระวังไว้ให้ดีนะถ้างั้นฉันหลบฉากไปก่อนดีกว่านะฉันหลบไปทำไมแล้วเขาเป็นฝ่ายหักหลังเธอนะก็ตอนนั้นน่ะฉันปิดเรื่องมังเซียงกับเขาสิมันก็เลยเป็นความผิดของฉันไงเมืองชูซี่อ่ะตั้งสติหน่อยถ้าเธอหลบเขาก็จะไม่ได้เจอเขาน่ะสิทำไมเขาไม่นึกถึงตอนที่รักเธอหน่อยล่ะพอเลิกกันก็พูดแค่ขอโทษขอโทษบ้าบออะไรกันไม่ได้ทำเลยฉันก็ไม่รู้ว่าชูเซียก็เปล่าซะหน่อยคุณเมิงชูเซียใช่ไหมคะหัวหน้าบอกว่าวันนี้ยุ่งให้คุณมาสัมภาษณ์วันหลังนะคะเอ้ยคุณจำผิดคนแล้วล่ะค่ะฉันมาดื่มที่นี่ขอโทษเธอจำผิดคนนะจริงด้วยชูเซียเราเป็นอะไรกันถ้าเธอลำบากก็บอกฉันได้ลิลลี่กับฉันช่วยเธอได้นะเรื่องหางานไม่ใช่เรื่องยากเลยเฮ้ยฉันมาดื่มจริงๆคือจริงๆแล้วฉันมากับเพื่อนเอ๊ะเขาอยู่ไหนแล้วนะเอ๊ะอยู่ไหนนะได้ผมเข้าใจแล้วโดนอยู่โน่นเองส่งเอกสารให้ผมพรุ่งนี้ด้วยนะที่รักมานี่มาอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นใครอะไรของคุณเนี่ยขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจไปเร็วรีบไปนี่คุณอีกแล้วเหรอขอโทษค่ะชูเซียในเมื่อแฟนเธอมาด้วยก็น่าจะแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างนะฉันบอกแล้วไงว่าอดีตมันก็คืออดีตลิลลี่กับฉันก็ไม่ได้จิตใจอะไรแล้วเราอยากให้เธอมีความสุขจริงๆคุณทำแบบนี้อีกแล้วเหรอทำอะไรอ่ะแปลกจังทำไมเหมือนพวกคุณไม่รู้จักกันทูเซียเขาเป็นเพื่อนเธอจริงๆเหรอคือว่าเรารีบนะไว้แนะนำตัวกันวันหลังนะไปทำไมผมต้องไปด้วยนี่คุณทำอะไรเนี่ย
เดี๋ยวค่อยคุยกันเถอะนะไปกับฉันก่อนขอร้องนะนั้นสักครั้งนึงหรือว่าทั้งคู่ไม่รู้จักกันชูเซียกลัวเสียหน้าขนาดนี้เลยเหรอปล่อยเขาไปเถอะเขาจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อรู้ไหมเสื้อเขาแบรนด์อะไรและถ้าเธออยากคบใครเธอก็น่าจะดูหน่อยว่าเธอคู่ควรกับเขาไหมคนอย่างเธอจะไปมีแฟนแบบเขาได้ยังไงไม่เห็นจะเหมาะกันเลยสักนิดเรายังไปไหนไม่ได้หรอกถ้าเราไปเพื่อนของที่รักเข้าใจผิดแน่เธอก็เป็นแฟนที่ดีแต่ขี้อายไปหน่อยเสื้อผมเปื้อนแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเธอทำลิปสติกเลอะอยู่บ่อยบางทีก็นั่งตักผมแล้วทำอาหารหกใส่เสื้อผมประจำซุ่มซ่ามแบบนี้กลับไปสงสัยต้องถูกทำโทษแล้วนะเยโกะคุณสองคนคบกันจริงเหรอนะไม่น่าเชื่อเธอทำเสื้อผมเปื้อนผมคงต้องทำโทษเธอสักหน่อยที่จริงก็แค่เสื้อตัวหนึ่งไม่ว่าแบรนด์อะไรเปื้อนแล้วก็แค่โยนทิ้งไปซะโอ้ฮะอุ๊ยดูหน้าที่รักผมสิซีดไปหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่คุณเป็นเพื่อนแฟนผมจริงเหรอทำไมผมไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณนี่จริงๆเลยนะไม่เห็นแนะนำเพื่อนคุณให้ผมรู้จักเพราะกลัวพวกเขาอายหรือไงพูดถึงอะไรเรารู้จักสนิทสนมกันเหรอคุณเองก็แต่งตัวดูเป็นผู้ดีนะแต่ดูเหมือนว่าจะแค่ของปลอมทำเหมือนมากกว่าเอาคุณชนครับคุณเฉินผมรู้ว่าคุณยังอยู่แถวนี้นะครับต้องการให้รถไปส่งไหมครับเดี๋ยวเราให้คนไปส่งถึงบ้านเลยนะครับหรือว่าจะรถคันใหม่ผมไปดีล่ะครับลองขับดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าคุณน่าจะชอบนะครับทางเราบริการคุณเต็มที่เลยนะครับเราไปก่อนนะแล้วค่อยเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไปส่งนะคุณเฉินคะเมื่อกี้เนี้ยต้องขอบคุณมากๆเลยไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมไม่ได้ทำเพื่อช่วยคุณผมแค่ไม่ชอบคนที่ดูถูกผู้หญิงอย่างเพื่อนคุณเมื่อกี้ต่างหากฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นห่วงผู้หญิงกับเขาด้วยผมหมายถึงผมเป็นคนเดียวที่จะเลือกผู้หญิงที่เหมาะกับผมไม่ใช่ให้คนอื่นมาวิจารณ์อ๋อค่ะอันที่จริงแล้วเพื่อนของคุณก็พูดถูกนะคุณไปยุ่งกับพวกเขาเขาจะเอาคืนก็ไม่แปลกหรอกแค่พวกเขาพูดจาไม่เข้าหูผมก็เลยต้องยอมช่วยคุณไม่อย่างนั้นผมไม่ยอมเข้าใกล้คุณหรอกนะฉันเปล่านะผู้หญิงคนนั้นตั้งหากล่ะที่ทำให้ฉันต้องเลิกกับเขาเลิกแก้ตัวเรื่องที่ตัวเองเป็นมือที่สามของคนอื่นเขาสักทีเถอะมันเป็นวิธีของผู้หญิงที่ชอบขโมยกินของคนอื่นมันเปลี่ยนเป็นรักแท้ไม่ได้หรอกนะคุณเข้าใจฉันผิดจริงๆอ่ะถึงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ครั้งแรกผมเห็นคุณไล่เด็กนักเรียน2คนครั้งที่2คู่สามีภรรยาสาดน้ําใส่คุณครั้งที่3ก็มีคู่รักบอกให้คิดถึงลูกเขามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดตรงไหนเหรอแล้วถ้าฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆล่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเด็ก2คนนั้นไม่ใช่คู่รักกันเขาเป็นแค่เด็กที่เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นน่ะเอาเถอะราคาเสื้อรอบนี้ของคุณเท่าไหร่คะแล้วก็รวมกับ 1,000 คราวก่อนด้วยฉันจะจ่ายให้พร้อมกันเลยทั้งหมด 440,000 ได้ยินมั้ยราคาทั้งหมดมัน 440,000 ก็ไหนบอกว่าถ้าสกปรกก็แค่โยนทิ้งไปไงแล้วนี่แค่แสดงเหรอเนี่ยฮะ 440,000 คือจริงๆแล้วมันก็จะว่าไปมันก็ไม่เห็นจะเปื้อนเลยนี่เนาะเอางี้นะอย่าเอาผิดฉันเรื่องเสื้อเดี๋ยวฉันจะกลับไปซักให้ที่บ้านสัญญาว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่โอเคมาถอดเสื้อออกก่อนเดี๋ยวฉันช่วยซักให้นะมาเดี๋ยวซักให้ไงล่ะมาถอดเสื้อคนอื่นกันหนุนเนี่ยนะอุ้ยฉันสัญญาว่าจะซักให้สะอาดเหมือนเดิมเลยนะ
ฉันเอาเสื้อเขากลับมาไม่ใช่เหรอมังเซียงแทนเสื้อที่แม่เอากลับมาซักเมื่อคืนนี้หรือเปล่าอยู่ไหนอะมังเซียงมังเซียงมังเซียงอุ้ยมังเซียงพอลูกโตขึ้นลูกต้องดูดีเวลาใส่เสื้อแบบนี้แน่เป็นไรอ่ะเขินแม่เหรอโถเอ้ยลูกชายแม่โตแล้วต้องหล่อมากๆแน่เลยอ่ะนี่ลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วนะอาจจะมีสาวๆย่างกันหูกระไดไม่แห้งเลยที่ซ้ำไปอ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่ให้ห่างสาวๆไว้ก่อนนะโดยเฉพาะกับเย้าๆอ่ะเข้าใจไหมอันนี้เสื้อใครอ่ะแฟนแม่เหรอใครจะเอาคนแบบนั้นมาเป็นแฟนกันเล่าพอดีว่าแม่ซุ่มซ่ามไปทำเสื้อคนเลอะน่ะก็เลยต้องเอากลับมาซักให้เอ๊ะตู้รองเท้านี่ติดกาวไปแล้วรอบนึงนี่แม่จำได้ว่าแม่ซ่อมแล้วทำไมยังอ้าอยู่แม่ของมันเสียแล้วซื้อใหม่เลยไม่ได้เหรอเอากาวติดทุกทีนี่แม่จะติดกาวทุกอย่างในบ้านเลยหรือไงก็ติดกาวแล้วมันก็ใช้ได้นี่นาเออเนี่ยหนาเนี่ยแม่ว่ามันติดนะแย่แล้วจะแย่แล้วมันไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่หาทางเองนะมึงเสียงลูกมีผ้าปูที่นอนที่สีเดียวกับเสื้อนี่นี่ใช่ไหมโอ้ตึกนี่สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันกับภาพลวงตาเลยหวังว่ามายากลของฉันมันคงจะไม่แย่นักนะสวัสดีค่ะฉันมาหาคิดว่าน่าจะเป็นท่านประธานนะคะคุณเฉินอันท่านประธานนัดไปหรือเปล่าไม่ทราบค่ะเปล่าค่ะฉันไม่ได้นัดไว้ว่าจะมาวันนี้แต่เขาบอกว่าให้เอาเสื้อมาคืนที่นี่หลังจากที่ซักเสร็จแล้วนะคะอ๋อมาจากร้านซักรีดเหรอคะก็ประมาณนั้นนะคะคือเอาไว้ที่นี่ก็ได้ค่ะและเซ็นชื่อตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะเสื้อของท่านประธานนี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ฮะคุณอีกแล้วคุณชานตาดีจังเลยนะคะจำได้ไหมกระทั่งเสื้อนอกของท่านประธานน่ะกรุณาเรียกผมว่าเจมส์ครับ อีกอย่างเสื้อตัวนี้มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดไม่ต้องตาดีแป๊บเดียวก็จำได้ครับว่าแต่ทำไมเสื้อท่านประธานถึงมาอยู่ในมือคุณได้เขาไม่ได้บอกคุณเหรอคะก็ประมาณว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้น่ะเดี๋ยวนะครับนี่คุณไม่ได้ใช้แผนนี้เพื่อเข้าหาท่านประธานใช่ไหมครับจะเป็นไปได้ยังไงเล่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะที่ทำเสื้อเขาเลอะน่ะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะต้องขอโทษที่ผมเสียมารยาทท่านประธานไม่เอาเรื่องคุณเรื่องจักรยานกับต้นไม้ที่ร้านอาหารก็ดีเท่าไหร่แล้วคุณควรจะพอใจสิท่านประธานของเรามีมาตรฐานเรื่องผู้หญิงสูงมากนะครับถ้าคุณคิดที่จะเข้าใกล้ท่านประธานแล้วเราก็ควรกลับไปคิดดูใหม่นะครับสมองฉันคิดเองอยู่แล้วนี่ค่ะคุณชานฉันเอาเสื้อมาคืนแล้วงั้นฉันกลับก่อนนะคะเดี๋ยวครับผมต้องขอไม่สุภาพอีกครั้งคุณคงไม่ได้เจตนาทำเสื้อท่านประธานสกปรกอีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอากลับไปซักอีกรอบใช่ไหมหรือไม่จะใช้มุกสลับเสื้อทำให้ต้องมาอีกครั้งเพราะเสื้อตัวนี้มันราคาแพงมากไม่เลยเปล่าค่ะไม่มีทางหรอกดีครับงั้นรอสักครู่ผมขอตรวจดูก่อนถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมจะให้คุณไปเมืองซูเซียไม่ทำแบบนั้นแน่ผมรับประกันได้รุ่นพี่เท็ดดี้ซูเซียสบายดีไหม
นไปเลยนะเนี่ยหุยอิจฉาจังเลยแล้วรุ่นพี่กลับมาเมื่อไหร่เหรอกลับมาได้ 2-3 วันแล้วฉันวางแผนจะติดต่อกับเพื่อนเก่าๆของเราเนี่ยแต่ก็ยุ่งมากเลยไม่ทันได้ติดต่อใครเลยงานมันต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วล่ะสำหรับนักเรียนที่อัจฉริยะอย่างรุ่นพี่เท็ดดี้เนี่ยงานแบบไหนนะที่จะเหมาะกับรุ่นพี่ฉันเหรออยู่ฝ่าย IT เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยว้าวนี่อย่างแรกนะคุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบของขอเจ้านายคุณแต่คุณควรจะรอให้คุณผู้หญิงคนนี้กลับไปก่อนเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการดูถูกเธอนะหรือว่าคุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเธอผู้คุณมีแผนอะไรเหรอครับอ๋อขอโทษครับภาษาจีนผมไม่ค่อยแข็งแรงจากที่ผมได้ยินคุณสองคนเป็นคู่หูกันเหรอครับใช้คำว่าผู้สมรู้ร่วมคิดน่าจะเหมาะกว่าผมก็ได้ยินบางสนทนาที่คุณเพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเป็นมิตรก็เลยคิดว่าคุณซูเซียควรจะรับการปฏิบัติอย่างดีและมีอิสระที่จะคิดที่จะทำที่คุณพูดก็ถูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคุณยินดีจะรับผิดชอบร่วมกันกับเธอไหมแน่นอนสิครับงั้นก็ดีครับแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงล่ะครับเท็ดดี้เฮ้ยมาวินเจอกันจนได้แล้วเราเราทำบริษัทเดินลงบันไดมาต้อนรับฉันเองสุดยอดเลยว่ะเพื่อนไม่ต้องเกรงใจแค่นายบอกว่าจะมาฉันก็พร้อมวิ่งมารับที่ประตูอยู่แล้วรุ่นพี่เท็ดดี้นี่คุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอเราเป็นเพื่อนกันตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเธอเรียกเนว่ารุ่นพี่งั้นเหรอพวกนายสนิทกันตอนไหนเนี่ยไม่ใช่แค่สนิทนะตอนนั้นฉันเรียกเธอว่าอะไรนะแม่ของลูกใช่ไหมอุ้ยยังจำได้อีกเหรอมันนานแล้วนะจำได้สิเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เป็นพ่อนะเออฉะนั้นได้รู้จักซูเซียได้ไงโลกมันแคบจริงๆเลยนะโอ้เรารู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้เองแต่คุณเมิ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางสังคมสูงแบบไม่คาดคิดฉันประทับใจมากเลยนะบอกตามตรงเลยล่ะซูเซียนี่เบอร์โทรของฉันโอเคไว้เจอกันนะจะไปหาเธอทีหลังจะได้คุยกันนานกว่านี้โอเคโอเคไว้เจอกันนะบ๊ายบายคุณเท็ดดี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆที่เกิดเรื่องเมื่อสักครู่อ๋อไม่เป็นไรครับคุณก็ต้องทำงานของคุณอยู่แล้วมีเลขาแบบคุณมาวินถือว่าโชคดีถ้าอย่างนั้นก็เชิญนั่งดีกว่าครับอีกอย่างครับท่านประธานอยากให้เรียกชื่อจริงของท่านมากกว่าเวลาที่ท่านทำงานอยู่ที่นี่นะครับเพราะเฉินคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทของคนจีนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องระวังนิดหนึ่งครับเพราะเหตุนี้ท่านประธานจึงต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้น่าเชื่อถือในทุกๆด้านครับท่านประธานเฉินยังคงพิถีพิถันและเข้มงวดเหมือนเดิมนะหรืออยากให้ฉันเป็นแบบนายล่ะที่ชอบแต่งตัวตามสบายแบบนี้ดูไม่เหมือนประธานบริษัทเลยนะใครจะคิดว่าเว็บไซต์ที่นายสร้างมันจะดังขนาดนี้ใช่ครับเว็บของคุณก็ยังเป็นเว็บที่มีอัตราการเข้าชมสูงมากเลยนะครับเท็ดดี้ไม่ใช่คนที่ชอบสร้างภาพหรอกนะเพราะแบบนี้จะถึงชอบนายไงไม่ต้องคำนึงถึงความสำเร็จที่ได้รับมาเขาไม่เคยถือตัวอะไรจริงๆ จนถึงตอนนี้เขาก็ยังชอบนั่งรถเมย์มาอยู่เลยชมเกินไปแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกมันเป็นแค่งานอดิเรกนะ แต่ที่จริงแล้วนายก็ดูดีตอนใส่สูทนะฉันจำงานเลี้ยงที่อเมริกาได้มีแต่สาวๆอยากเต้นกับนายเข้าแถวยาวเหยียดเลยอย่าพูดเรื่องนั้นเลยสุดท้ายแล้วฉันก็ตกใจจนต้องหนีไปหาอะไรกินข้างนอกฉันเองก็เป็นคนมั่นใจในความสามารถตัวเองนะเพราะว่าฉันมีสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ฉันเลยต้องหาวิธีจัดการกับผู้หญิง ใช่ดูเหมือนนายกับคุณมั่งดูจะสนิทกันมากเลยนะเธอไม่เหมือนใครแล้วเราไม่ต้องหารือเรื่องการวางโครงการของเราแล้วเหรอนายน่าจะได้ยินฉันพูดโทรศัพท์เมื่อกี้แล้วนะฉันต้องรีบไปแล้วยายคนนั้นชื่อเมิ่งอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเมิ่งจูเซียอ๋อใช่ที่จริงแล้วเธอกวาดคนที่ผมรู้จักมาหมดแล้วสินะชื่อเสียงโด่งดังจริงๆเราเตือนคุณเท็ดดี้ดีไหมครับไม่ต้องหรอก
ขาไม่ได้เจอกันนานแล้วและไม่รู้ว่ามั่งชูเซี่ยกลายเป็นผู้หญิงอย่างว่าไปแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่เขาเจอกันเขาคงจะมองออกว่าเป็นไงโอ้คุณจางจะมาทันมื้อค่ำกับเราใช่ไหมโอ้ยฉันได้ยินมาว่าเธอไม่ชอบสีเทาซะด้วยแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะครับกลับบ้านไปเปลี่ยนก็ไม่ทันแล้วเจ๊หญิงเหรอพี่จะไปหาที่บ้านอีก20นาทีนะคุณเฉียวไม่มาหลายวันแล้วผมไม่ค่อยชินเลยฉันขอเธอหลายครั้งแล้วว่าอย่ามาหาฉันทุกวันคุณไม่อยากให้เธอมาเวลาคุณเดทเหรอครับก็ตามที่ท่านประธานใหญ่สั่งนั่นแหละทำตามท่านไปก่อนก็แล้วกันชนแก้วชนแก้วชนแก้วรสชาติต้นตำรับที่อร่อยจริงๆคิดถึงจังเลยฉันก็คิดถึงรุ่นพี่กลับมาอยู่ที่นี่แบบเนี้ยชูเซี่ยคงไม่เหงาอีกแล้วอย่าพูดอย่างนั้นสิมีชูเซี่ยด้วยนานทำไมเธอถึงเรียกคุณเท็ดดี้ว่ารุ่นพี่ล่ะใช่เรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะพี่เท็ดดี้เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเราทั้งสูงทั้งหล่อยิ้มสดใสที่สุดเลยเล่นบาสก็เก่งเรียนก็ยังเก่งต่างหากเข้าใจแล้วเพราะเขามีสาวๆติดตรึมเลยสินะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เลิกคบกับเธอบอกให้นะคนประเภทนี้เป็นศัตรูของพวกเราตั้งแต่เรียนวันแรกเลยแบบนี้จริงๆแล้วทุกคนมักเรียกคนที่เรียนเก่งแล้วก็เกรดสูงๆว่ารุ่นพี่อยู่แล้วแต่ก็มีแค่รุ่นพี่เท็ดดี้ที่ทุกคนเรียกว่ารุ่นพี่เท็ดดี้นะเขาเหมาะที่จะถูกเรียกเหมือนอยู่ในละครวัยรุ่นเลยล่ะทั้งอ่อนโยนยิ้มหวานหล่อนิสัยดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดลูกหนานก็พูดเกินไปหน่อยมั้งแต่เวลาได้ยินพวกเขาเรียกฉันแบบนั้นก็ทำให้รู้สึกใกล้ชิดดีเหมือนกันนี่ก็7-8ปีแล้วเมืองเซียงโตขึ้นเยอะเลยเมืองเซียงจำลุงเท็ดดี้ได้ไหมลุงเคยเป็นพ่อเท็ดดี้ให้เธอด้วยนะใช่โอ้เหรอผมยังเด็กเกินไปจำไม่ได้หรอกครับแหมเด็กคนนี้นี่กินเสร็จแล้วไปก่อนนะเอ้าเมืองเซียงจะไปแล้วเหรอกลับบ้านดีๆนะโอ้ยจริงๆเลยคือว่ารุ่นพี่เขาเพิ่งจะเป็นหนุ่มนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วอะฉันเข้าใจแล้วก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่ผมได้ยินว่ารุ่นพี่ทำงานที่บริษัทไอจีเป็นยังไงบ้างครับผมทำงานที่ไทฉีเคยได้ยินไหมฉันรู้จักค่ะดังมากเลยนะล่าสุดฉันไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานมาท่านเล่าว่าเจอแฟนคนปัจจุบันที่นั่นแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันแล้วด้วยนะแล้วหันมาดูพวกเราสิยังโสดกันอยู่เลยเห็นไหม ผมเองก็ทำงานเกี่ยวกับไอทีนะครับทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยนี่ ผงถึงเราจะไม่แบ่งแยกว่างานไหนดีไม่ดีแต่นายเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยก็ดีนะไม่ต้องอวดงานของนายกับทุกคนหรอกถ้าฉันทำอะไรผิดไปเว็บบริษัทฉันก็นิ่งสนิทเหมือนกันก็ต้องถือว่าตำแหน่งฉันสำคัญเหมือนกันนะใช่ๆตำแหน่งผมก็เหมือนกันน่ะต้องรับผิดชอบบริษัททั้งหมดเลยผงรุ่นพี่ก็พูดจาเหมือนนายไปด้วยเลยนายควรภูมิใจนะเอาดื่มเถอะดื่มเถอะดื่ม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 รุ่นพี่ชดแก้วชดแก้วหมดแก้วแล้วหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วกินเร็วกินเร็วอ่ะกินกินเธอให้ไว้เป็นเบอร์ปลอมครับ
ันก็อย่ารับเสียไปเลยนะคะบางทีทุกคนอาจคิดว่าเสื้อพี่เป็นแฟชั่นใหม่ก็อาจเป็นไปได้ไม่มีใครหัวเราะพี่หรอกพวกเขาทำเฉยพอไปพิธีไปงั้นลิงมันยังทำงานได้ดีกว่านี้เลยเราจะบอกกับคุณเท็ดดี้ดีไหมครับเขารู้จักเธอดีนี่ครับไม่ต้องกลับกันเถอะอะไรนะผ้าปูที่นอนไปห้องน้ำก่อนนะขอตัวนะคะนี่อร่อยนะชิมดูสิไม่ได้ได้เป็นอะไรอ่ะทำไมถึงไม่เข้าไปอ่ะผมอยากกลับแล้วทำไมล่ะประชุมกันในที่เสียงดังแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ผมเลยแต่คนที่อยู่ในนั้นคือเพื่อนฉันนะจะเรียกว่าประชุมได้ยังไงอ่ะที่รักคะอยู่ด้วยกันสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้เหรอไม่งั้นจะบอกเพื่อนๆว่ายังไงล่ะเฟยๆพวกเขาอยู่กับคุณก็เพื่อกินเพื่อดื่มแล้วก็คุยสนุกกันใครจะไปเข้าใจคุณจริงๆไม่มีหรอกจริงๆแล้วทุกคนก็มีความเหงากันทั้งนั้นหรืออย่ามั่งชูเสียสิถ้าไม่ใช่เพราะเธอไม่มีงานแล้วต้องการให้คุณช่วยแล้วก็เงียบเลยถ้าจะกลับไปโดยไม่ได้ถึงฉันก็กลับไปเลยโอเคทุกคนมีเวลาของตัวเองแต่ต้องไม่พูดแบบนี้กับเบิ้งชูเซียอีกเธอเป็นเพื่อนคนแรกของฉันแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นครอบครัวฉันแล้วก็ได้จะพูดง่ายๆนะฉันไม่มีคุณในชีวิตฉันได้แต่ว่าฉันไม่มีชูเซียในชีวิตไม่ได้ถ้ารับไม่ได้แล้วก็เชิญไปได้เลยอร่อยนะเฟยๆเดี๋ยวเป็นชี่ล่ะเขาหายไปไหนเป็นฤาษีดวงน่ะกลับบ้านไปแล้วฮะฉันจะถามเรื่องเธอกับเขาอีกทีนะโอเคเอ๊ะหรือว่าพวกเธอสองคนเป็นรักแรกซึ่งกันและกันผมก็ต้องการนะแต่ชูเซี่ยปฏิเสธตลอดเลยรุ่นพี่เรื่องนี้อีกแล้วเหรอผ่านมาตั้งหลายปีแล้วยังจะจำมันได้อยู่ไม่ได้เหรอฉันอกหักมานานมากตอนอยู่ต่างประเทศนะถ้าคิดดอกเบี้ยเหมือนธนาคารทบต้นทบดอกเยอะมากเลยนะนั่นน่ะฮะเฟยๆถ้าฉันได้รับค่าตอบแทนทุกครั้งที่โดนเธอหักอกนะฉันคงเป็นบิลเกตคนที่สองของโลกแล้วล่ะป่านนี้ซาบซึ้งมากเลยจ้ะถ้าเธอรวยแบบที่พูดได้ฉันจะชอบเธอเลยล่ะดื่มชูเซียผู้ชายก็กลับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสาวๆบ้างแล้วก็เป็นช่วงเวลาเปิดใจกันนะเมืองชูเซียเล่ามาซะเล่าอะไรเรื่องรุ่นพี่เท็ดดี้ไงที่ตกมาจากฟ้าคนนั้นน่ะรุ่นหนาเป็นเพื่อนเธอตอนอยู่มหาลัยแต่ว่าฉันไม่ใช่เร็วสิขอแต่ต้นเลยนะเนี่ยไม่ยอมปริปากพูดเลยนี่สมองของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรกันเนี่ยเธอไม่ใช่เธอซะหน่อยนะถ้าเธอไม่ยอมเล่านะชูเซียงั้นฉันเล่าเองเรื่องของเธอกับรุ่นพี่เท็ดดี้น่ะแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์ของพวกเธออยู่ดีถ้าฉันพูดออกไปก็อาจจะเกินจริงหรือว่ามีเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นจริงอยู่บ้างนะเธอคงไม่ว่ากันนะจ๊ะเพราะว่าเป็นมุมมองจากฉันเท่าที่ฉันดูพวกเธออยู่ข้างนอกเหอะล้วนนานผู้หญิงพูดแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ดี
มึงทูเซียอะไรเนี่ยก็ได้ก็ได้ เอาละเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกตอนที่เราเรียนมหาลัยนะรุ่นพี่เท็ดดี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แค่เป็นประธานนักเรียนส่วนฉันก็เป็นนักเรียนที่ทำหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนเท็ดดี้ลีเป็นแชมป์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นดาวคณะเธอจะเป็นนักเรียนที่เป็นที่นิยมสูงสุดติดอันดับ1ใน10ด้วยล่ะโอ้โหนี่รุ่นพี่คะนี่พวกเราลงข่าวพี่เท็ดดี้ไม่เยอะไปหน่อยหรือคะแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยถ้าไม่คนอยากอ่านหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นสิไม่ว่าเธอว่าจริงไหมค่ะค่ะก็จริงอะได้ข่าวบอกว่าพี่เท็ดดี้เลือกเธอได้ยังไงเนี่ยก็เพราะว่าฉันเหมาะกับเขามากกว่าเธอไงล่ะฉันไปถามรุ่นพี่มาตั้งหลายคนว่าเขาตกลงเลือกฉันถ้ามีสิทธิ์อะไรทำแบบนั้นใช้คำพูดมาดีหน่อยนะยังไงซะฉันน่ะก็เป็นรุ่นพี่ของเธอนี่ยะพูดผิดตรงไหนอ่ะถ้าทำแบบนี้เราคิดว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่งั้นเหรอเธอถามฉันก่อนได้หรือเปล่าล่ะฮะฉันยังไม่เคยบอกเธอสินะว่าว่าข้อข่าวของเธอไม่มีใครอยากอ่านคือด้วยเธอถามท่านแจ้งแน่เธอก็น่าจะบอกฉันก่อนสิเธอได้แอบสัมภาษณ์เข้ามาแล้วใช่ไหมฮะก็ฉันบอกแล้วว่าจะไม่รู้ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยนะเพราะเธอแอบชอบรุ่นพี่เท็ดดี้ฉันหรือเปล่าล่ะไม่ล่ะพี่เขาติดกันได้ที่ยันนี่จะทำอะไรก็ได้นะจะยันเธอจะพูดจริงด้วยอ่ะจะเอาไงก็ว่ามาเลยพูดมาเลยพูดมาเลยเธอเนี่ยจะเย็นอย่าทำแบบนี้สิขอโทษฉันขอโทษพี่เรื่องนี้ติดกันได้แล้วพี่มาแล้วใจนะที่ช่วยหยุดพวกนั้น